เราเกิดที่นี่โตที่นี่และมีความสุขบนแผ่นดินนี้เกือบ30ปีที่โรซ่าผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดหนองคายเหมือนญาติมิตรเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเราไม่เคยลืมว่าการที่เราเติบใหญ่มาถึงวันนี้เพราะมีพื้นดินที่คอยโอบอุ้มให้เรายืนได้อย่างมั่นคงมีชุมชนที่รักและดูแลเราอย่างอบอุ่นทำให้เรามีผลิตผลชั้นดีไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอดโรซ่าทราบซึ้งถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างจริงจังและจริงใจและได้ตั้งเป็นปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าเราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนของเรากลับคืนทั้งนี้ก็เพื่อพลิกผืนดินที่เคยแห้งแล้งให้กลับกลายเป็นแหล่งทำกินที่ชุ่มฉ่ำเปี่ยมไปด้วยความสุขมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้นทั่วหน้าจึงได้จัดทำโครงการโรซ่าคอนแทรคฟาร์มิงเป็นโครงการที่โรซ่าร่วมกับเกษตรกรทำไร่มะเขือเทศครบวงจรเราคัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นดีแล้วนำมาให้เกษตรกรปลูกช่วยกันดูแลปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานจนกลายเป็นผลผลิตที่สูงทั้งคุณภาพและปริมาณซึ่งทางโรซ่าจะรับซื้อไว้ทั้งหมดแล้วนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมผลิตอาหารต่างๆของโรซ่าราคามันก็ถ้าเขาขายเข้าตลาดตะเดือดนั่นสิมันก็บ่ได้ค่อยดีเข้าโรงงานนี่มันดีกว่านั่นสินะขายเข้าโรงงานนี่เพราะว่าโรงงานมีรับรองอยู่แล้วสินะผมยังดีใจด้วยซ้ำนะที่ใครได้จะบริโภคอะไรของโรซ่านี่อาจจะสดทุกเมื่อแล้วครับผลผลิตที่นี่นะผลผลิตที่นี่แล้วก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจโครงการโรซ่าคอนแทรคฟาร์มิงทำให้พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดหนองคายมีอาชีพที่มั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เมื่อเรามองลึกลงไปในฐานะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเราพบว่าความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นไม่ได้หากอนาคตของชุมชนซึ่งหมายถึงลูกหลานของเรายังมีภาวะโภชนาการที่ไม่มีคุณภาพไม่ถูกสุขลักษณะเพราะสิ่งนี้คือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคุณภาพคนและเป็นที่มาของโครงการ Rosa School Program หรือ Home Hug รักลูกหลานโภชนาการดีโครงการพัฒนาภาวะโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนคือปัจจุบันนี้สถานการณ์ภาวะโภชนาการของเด็กไทยน่าห่วงสาเหตุเกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการกินไม่ได้สัดส่วนกินไม่ครบ5หมู่ไม่ได้สารอาหารบางตัวเข้าไปในร่างกายโดยเฉพาะไอโอดีนและธาตุเหล็กก็เลยทำให้เกิดผลกระทบการเจริญเติบโตของเด็กโดยเฉพาะร่างกายและสติปัญญาด้วยเหตุนี้ทางบริษัท IQ จึงเข้าไปทำการส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กในโรงเรียนและชุมชนที่จังหวัดหนองคายอุดรและขอนแก่นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มจากการที่มองว่าเราจะต้องให้อะไรกับสังคมนะครับโดยที่ไม่ได้มองว่าเราอยากจะให้อะไรกับเขานะครับผมขยายความนิดนึงก็คือว่าเราคงไม่เริ่มจากการที่เราเอาสิ่งที่เราอยากจะให้เนี่ยไปให้เขานะครับแต่เราต้องมองจากสิ่งที่เขาขาดอยู่นะครับแล้วก็นำสิ่งที่เขาขาดอยู่เนี่ยไปให้เขาเราก็เลยเข้าร่วมกับศูนย์อนามัยเขตและก็กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับในโครงการที่เรียกว่าโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรลักษณะกิจกรรมของเราจึงเป็นการเข้าไปช่วยหนุนเสริมทั้งในเรื่องของการให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเสริมสร้างทัศนคติและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูเนี่ยนำพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเนี่ยได้เร็วขึ้นภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นขององค์กรต้องมาจากการทำ CSR ที่เกิดจากใจจริงๆและเกิดความสำเร็จและก็ยั่งยืนจริงๆนะครับโรซ่าเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นไรก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำให้เยาวชนมีคุณภาพโภชนาการที่ดีปัจจุบันโรซ่ากำลังทำโครงการโรซ่าสกูลโปรแกรมกับอีกหลายๆโรงเรียนในเขตภาคอีสานตอนบนและในอนาคตอันใกล้เราคงมีจำนวนโรงเรียนที่ปรับปรุงพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆการสร้างความสุขให้ผู้อื่นนั้นสร้างยากแต่ก็เป็นความสุขที่สุดแล้วเช่นกันตั้งแต่ที่เราได้ลงมือทำทุกครั้งที่หันกลับมามองพี่น้องลูกหลานเรานับจากวันแรกที่มีโครงการโรซ่าคอนแทรคฟาร์มิ่งและโรซ่าสกูลโปรแกรมกว่า11ปีแล้วถึงวันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขภาพดีเห็นรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงความสุขในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆและที่แน่ๆก็คือเป็นรอยยิ้มที่จะไม่มีวันจืดจางไปจากใจของเรา